ถ้าน้องๆหลายๆคนเขียนบนหน้าจอพี่จะมาแนะนำว่าหัวปากกาอะไรที่เหมาะกับการตัดเส้นหน้าจอตรงนี้ที่น้องๆทุกคนเห็นเนี่ยเป็นภาพตัวละครที่พี่มังกรเตรียมไว้ให้แต่เดี๋ยวพี่มังกรจะสอนวิธีการตัดเส้นแล้วก็ใช้ขนาดของหัวปากกาว่าต้องใช้ยังไงมีเทคนิคอะไรเส้นแต่ละส่วนเสื้อผ้ารอยยับรวมไปถึงแสงเงาจุดเบต้าอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคยังไงมาโอเคปั๊มเส้นสีฟ้านะครับเพื่อที่ว่าเวลาตัดเส้นจะได้เห็นตัวของลายเส้นที่เราต้องการจะคัดลอกตัวละครแรกที่พี่จะตัดคือตัวละครตัวนี้ครับหนุ่มหล่อมากเซอร์แต่แต่งตัวเนียบมากเส้นที่พี่จะใช้จะอยู่ที่เบอร์12เนี่ยพี่จะใช้ตัดเส้นรอบนอกนะครับวิธีการใช้เส้นให้สวยเนี่ยเทคนิคของพี่มังกรนะจากที่ทำงานตรงนี้มาประมาณ20ปีเนี่ยก็คือวิธีการจับปากกาจับปากกาให้แน่นครับแล้วเวลาเขียนให้เขียนในน้ำหนักที่เราต้องการแค่นี้เองครับฟังพี่พูดอาจจะง่ายแต่จริงๆแล้วทำยากยากเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ชินกับการตัดเส้นอาจจะล่างเก่งอาจจะสเก็ตภาพเก่งแต่เวลาตัดเส้นปุ๊บเอ๊ะทำไมมันไม่สวยทำไมเส้นมันสั่นเส้นมันถึงยึกๆยือๆเส้นที่เขียนยากที่สุดก็คือเส้นกลมเส้นโค้งเส้นที่มีความเว้าความอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเทคนิคของพี่คือกลั้นหายใจในขณะที่เราเขียนหรือตัดเส้นกั้นหายใจสักระยะหนึ่งแล้วเขียนในจุดที่การใช้เส้นนั้นยากยกตัวอย่างครับพี่มังกรจะตัดเส้นรอบนอกก่อนแล้ววิธีการตัดเส้นทุกครั้งที่ยกปากกาให้ยกแล้วสะบัดเพื่อที่ว่าเส้นจะได้ทิ้งปลายนะครับวิธีการเขียนเนี่ยกดน้ำหนักตามใจชอบจะทำให้ตัวละครของภาพเนี่ยน้ำหนักเส้นมีมิติขึ้นเส้นผมเนี่ยจะเป็นเส้นหนึ่งที่มีความนุ่มความสลวยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เส้นผมดูมีความสลวยก็ให้ใช้เส้นบางๆแล้วก็เส้นที่โค้งหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าน้ำหนักเส้นของพี่มังกรเนี่ยการกดรวมไปถึงการปล่อยเนี่ยจะไม่เท่ากันทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันมีเส้นบางเส้นอ่อนนั่นคือการเกิดส่วนเว้าส่วนโค้งของสรีระอวัยวะแต่ละส่วนบนใบหน้าตัวละครตรงนี้อาจจะต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้การฝึกฝนหน่อยนะครับแต่ว่าพี่จะบอกเทคนิคสำคัญแล้วทุกคนลองเอาไปฝึกดูทีนี้เส้นของหนวดที่เราจะใช้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นหนวดที่ดูตรงเพราะฉะนั้นต้องมีความหยักมีความโค้งเราก็เขียนให้ดูหยักแล้วก็ดูโค้งหน่อยนะครับแบบนี้สาเหตุที่พี่มังกรให้ตัดเส้นรอบนอกก่อนเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเราจะคุมมิติของภาพหรือคุมรายละเอียดด้านในภาพเนี่ยมันจะทำให้เราคุมได้ง่ายเพราะว่าเราเห็นน้ำหนักเส้นรอบนอกแล้วว่าเส้นรอบนอกเราใช้น้ำหนักเท่านี้นะเพราะฉะนั้นรายละเอียดด้านในเราก็จะใช้น้ำหนักเส้นที่บางลงอีกคราวนี้ก็จะเป็นถึงคราวสำคัญก็คือวิธีการเก็บรายละเอียดด้านในเห็นไหมครับว่าตัวเส้นของพี่มังกรเนี่ยจะมีความคมแล้วก็มีเส้นที่มีน้ำหนักหลากหลายมีทั้งเส้นหนักเส้นกลางเส้นเบาอยู่ในส่วนของเส้นรอบนอกทีนี้ในส่วนของเส้นรอบในพี่จะเปลี่ยนขนาดของหัวแต่ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับจะไปเปลี่ยนตรงโปรแกรมเมื่อกี้เราใช้เบอร์15พี่มังกรจะเปลี่ยนลงเหลือประมาณเบอร์12พอลักษณะของพวกต้มหูพวกเครื่องประดับเนี่ยจะมีลักษณะเส้นก็คือเครื่องประดับเนี่ยมันจะมีความมันมีความวาวเพราะฉะนั้นเส้นที่เราใช้ในการตัดเราจะต้องเป็นเส้นแบบขาดเส้นแบบไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เส้นใหญ่หรือเส้นหนาเกินไปเนี่ยเครื่องประดับมันจะดูไม่มันดูไม่วาววิธีการลงพวกเครื่องประดับพวกนี้ก็คือทำให้ดูเส้นขาดๆไว้มันจะได้ดูเหมือนกระทบแสงแล้วมันก็จะดูมีความมันวาวของเครื่องประดับทีนี้มาตัดของตัวส่วนของกลีบหูใช้เส้นบางๆครับไม่ต้องใช้เส้นหนักแล้วทีนี้ก็จะลงรายละเอียดด้านในของหูหลายๆคนเห็นว่าที่พี่มังกรลงแสงเงาเนี่ยมันเป็นแสงเงาอะไรก็คือเป็นแสงเงาของจุดอับรายละเอียดของพวกกลีบหูหรือว่าตามรอยยับเสื้อผ้าเนี่ยจะใช้วิธีการทำเส้นแบบนี้ครับหลายๆคนอาจจะใช้การทำผมดำหรือว่าลงเบต้าดำไปเลยแต่ถ้าเป็นพี่มังกรเนี่ยพี่มังกรจะใช้วิธีการสานเส้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดูมืดเกินไปแล้วมันจะเป็นสไตล์ของพี่ด้วยบางคนก็ลงเป็นเบต้ามืดๆเลยก็ดูสวยและดูเก๋ไปอีกแบบครับเห็นเส้นไหมครับเส้นที่พี่มังกรใช้ตรงเส้นเปลือกตา2เส้นเนี่ยมันมีความหมายคือมันทำให้ตาดูอ่อนพี่อยากให้ตัวละครตัวนี้มีเส้นที่ดูอ่อนโยนหน่อยพี่จึงใช้2เส้นตรงนี้ขีดเพื่อกั้นระหว่างเปลือกตาเพื่อให้ดูนุ่มแล้วก็ดูอ่อนโยนขึ้นในส่วนของคิ้วเนี่ยพี่มังกรจะใช้วิธีการสานเส้นแบบนี้ครับพอถึงหางคิ้วแล้วเนี่ยมันจะมีความเบามีความบางเพราะฉะนั้นลายเส้นน้ำหนักที่เราปล่อยลงไปจะต้องปล่อยเบาๆครับแบบนี้แล้วก็สลับกันแล้วก็จะมาเก็บตรงขนจมูกตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการเก็บพวกเส้นหนวดเส้นผมเส้นขนเนี่ย
น้ำหนักเส้นของเส้นขนเส้นหนวดควรจะมีหลากหลายเส้นแล้วอย่าใช้เส้นหนาครับนี่คือส่วนสำคัญแล้วเดี๋ยวมันจะมีการทิ้งเท็กเจอร์คือการลงเส้นแบบนี้ไม่ควรจะลงเยอะครับแล้วหนวดเนี่ยเขาจะไม่ได้ตรงมันจะมีความหยาบมีความโค้งเวลาทุกคนเขียนนะครับก็ใช้เส้นเบาๆแล้วก็เขียนให้ดูหยาบดูโค้งหน่อยแล้วก็ถมเบต้าดำตรงนี้หน่อยครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นจุดอับไม่อย่างนั้นมันจะดูโล้นแล้วก็ดูไม่มีมิติแล้ววิธีการลงหนวดเขานะครับอย่าลงในเท็กเจอร์หรือลายของเส้นขนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันให้มีสลับครับบางทีสลับเป็น45องศาบ้าง80องศาบ้าง90องศาบ้าง150องศาบ้างมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติของหนวดหน้าผากก็ใช้เส้นบางๆเหมือนเดิมครับไม่ต้องเส้นหนามากแล้วก็ทำเส้นบางๆตรงนี้ไว้ครับเหมือนกับเป็นสันที่ถูกแบตเตอรี่ไถให้เป็นรูปทรงของจอนทีนี้ก็มาถึงผมครับทีนี้พี่มังกรจะปล่อยน้ำหนักมือให้เบาลงเพื่อที่ว่าจะทำให้ผมเนี่ยดูนุ่มแล้วก็ดูสลวยแล้วก็อาจจะใช้เส้นซ้ำกันเยอะๆหน่อยเหมือนกับเป็นเส้นผมเท็กเจอร์ของเส้นผมทีนี้พี่มังกรจะทำการลงเบต้าในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของตรงเน็กไทจะได้เกิดมิตินี่จะเป็นรอยยับครับพี่มังกรจะมีเทคนิคการเขียนรอยยับแบบนี้ใครสามารถนำไปฝึกนำไปเพิ่มเติมได้เลยสารเส้นครับเขาเรียกอะไรตรงใต้จักระแร้ของเสื้อสูทจะได้มีจุดอับแล้วก็มีจุดความเข้มสังเกตไหมครับว่าเสื้อผ้าของคนเราเนี่ยทุกตัวมันจะมีตะเข็บไม่งั้นถ้าไม่มีตะเข็บมันไม่สามารถที่จะปะหรือเย็บให้มันติดต่อกันได้เป็นรูปทรงของเสื้อผ้าได้แล้วก็เติมเข้าไปนิดนึงมันจะได้ดูสวยแล้วทีนี้ก็จะให้รอยยับเสื้อผ้าซึ่งใช้เส้นบางๆครับไม่ต้องหนาทีนี้พี่มังกรจะให้เท็กเจอร์ตรงแสงเงาตรงจุดพับของเสื้อเชิ้ตมันจะได้ไม่แบนครับนี่แบบนี้แล้วก็ลงเป็นเส้นนาฬิกาทีนี้พอลงเส้นนาฬิกาพี่เปลี่ยนเบอร์ให้เล็กลงครับเป็นสักเบอร์12พอแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเปลี่ยนเป็นเบอร์10ครับนาฬิกาพี่จะไม่ได้ลงให้เหมือนรายละเอียดมากนะแค่เก็บให้ดูคร่าวๆว่าดูเป็นนาฬิกาพอนะครับพี่มังกรจะใช้เส้นปะปะเพื่อให้มันดูเป็นเหมือนพวกเครื่ององค์ทรงเครื่องมันจะดูไม่ต้องเนี๊ยบมากแล้วมาให้เบต้าตรงจุดที่ตัวนาฬิกาเนี่ยมันทับกับข้อมือซึ่งเทคนิคตรงนี้น้องๆทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยคือเพิ่มแสงเงาเบต้าเหมือนกับว่าวัตถุที่ทับลงกับอะไรก็ตามกับมือกับสิ่งของกับโต๊ะจะต้องมีจุดดำจุดเบต้าตรงนั้นให้ใช้เส้นหนาหน่อยนะครับพี่มังกรก็เก็บรายละเอียดเท็กเจอร์รอยยับของถุงมือทีนี้วิธีการเขียนเล็บเนี่ยรูปเล็บเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเต็มนะครับเก็บแค่เล็กๆน้อยๆพอให้ดูสวยงามนี่คือเทคนิคของการเก็บเส้นตัวละครในแบบง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานเสร็จละอ่ะวันนี้ต้องลาแล้วนะจ๊ะคราวหน้าจะเป็นเทคนิคอะไรรอดูกันได้นะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสั่นสะริงเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในทุกคลิปของทางKP Learning Space เพื่อที่จะไม่ได้ตกข่าวและตกเทคนิครวมไปถึงเคล็ดลับของการทำงานการ์ตูนในแบบ KP Learning Space สัปดาห์หน้าเจอกัน EP นี้พี่มังกรลาไปก่อนครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนและอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันมากวันนี้ See you again บ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube และกดไลค์กดแชร์ลง Facebook กันด้วยนะคะ